แรงสกิดสกิดขาวยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศพักดันโครงการสร้างเศรษฐกิจแนวชายแดนรวมถึงพัฒนาทวินซิตี้เชื่อมไทยมาเลเซียจ้าสวัสดีจ้าวันนี้น้องสาวหนุ่ยมีเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาบอกกันแล้วเพราะว่านายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะก็ได้ให้การต้อนรับศาสตราจารย์ดร.ซูกิฟลีฮาซันรัฐมนตรีช่วยการประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกิจการศาสนาแห่งมาเลเซียแล้วก็สมาชิกวุฒิสภาแห่งมาเลเซียพร้อมคณะในการเดินทางเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยซึ่งการเทศนาของมาเลเซียเขาเดินทางมายังประเทศไทยนะก็เพื่อแสดงความแน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศที่มีมาอย่างยาวนานนั่นก็ทำให้เห็นว่าทั้งสองประเทศมีความตั้งใจพัฒนาร่วมกันในหลายด้านโดยเวลานี้นะก็มีโครงการที่จะทำร่วมกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนทวินซิตี้จับเมืองโคแฟชายแดนไทยมาเลเซียสร้างด่านสะเดาแห่งใหม่กับด่านบุกิตกายูฮิตัมสะพานโคขนานข้ามแม่น้ำโกลกการค้าชายแดนด่านสะเดาปารังเบซาเบตงแล้วก็สุงไหงโกลกการส่งเสริมด่านการศึกษาและก็รวมถึงเรื่องอาหารฮาลาลนั่นแหละจ้าซึ่งด้านศาสตราจารย์ดร.ซูกิฟลีเนี่ยนะก็ขอขอบคุณที่ให้การต้อนรับแล้วก็ให้ความสำคัญกับการรักษาความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศก็หวังว่าในอนาคตนะโครงการสำคัญของไทยและก็มาเลเซียจะสำเร็จหลวงไปได้โดยดีโดยเทปประชุมคณะรัฐมนตรีของมาเลเซียท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้แจ้งว่าการพูดคุยกับนายกของประเทศไทยมีความคืบหน้าหลายด่านทั้งในเรื่องการคมนาคมในเรื่องการศึกษาเศรษฐกิจอาหารฮาลาลก็ต้องช่วยแรงผลักดันพร้อมสนับสนุนในเรื่องของสันติภาพการสร้างความเป็นอยู่ที่กลมกลืนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวมุสลิมในประเทศไทยรวมถึงการพัฒนากลุ่มเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศส่วนในเรื่องการสร้างสันติสุขในนามาเลเซียก็พร้อมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีจ้าซึ่งเรื่องนี้นายสมศักดิ์ก็ได้บอกอีกว่าก็ขอยืนยันนะว่ารัฐบาลไทยก็ให้ความสำคัญในทุกประเด็นโดยซอ.อบต.ก็ลงไปกำกับดูแลในเรื่องของการสร้างอาชีพการพัฒนาการศึกษาการสันติสุขก็จะมีซอ.มช.ที่เดินหน้าด้วยความจริงใจก็ขอให้ทางมาเลเซียในนาบายใจได้เลยว่ารัฐบาลก็จะให้ความสำคัญกับประชาชนทุกคนไม่มีการแบ่งแยกการดูแลประชาชนด้วยศาสนาทุกคนในนาที่อยู่ในประเทศไทยล้วนมีความเท่าเทียมนั่นแหละจ้าบ๊ายบาย